ดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราไม่ได้มานำเสนอเทรนด์ในการแต่งหน้าใหม่นี่คือการแต่งหน้าแบบไหนคะที่มีแต่คิ้วจริงๆคือทรายเนี่ยเก็บหน้าเอาไว้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพาเพื่อนๆไปดูโปรดักต์ใหม่ของ Elon Musk กันค่ะซึ่งไม่ได้พาไปดูเฉยๆเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ด้วยรวมไปถึงสวอทให้ครบทุกสีด้วยนะคะเรามี Color View ค่ะซึ่งเป็น Blush On เนื้อใหม่ล่าสุดจาก Elon Musk นะคะแต่ว่าใครก็ตามที่เป็นแฟน Elon Musk อยู่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเนื้อสัมผัสแบบนี้มาจากตัว Hammer ของ Elon Musk ที่ขายดีมากๆนะคะส่วนตัวนะให้เทียบกับขนมไทยเราก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับพวกวุ้นมะพร้าวอะไรแบบนี้แต่ลักษณะการคืนตัวของเจลลี่นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆเอานิ้วลงไปจิ้มแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีรอยคุยๆๆๆเหมือนแบบแตกแยกเหมือนใครเอานิ้วไปจิ้มน้ำอะไรแบบนั้นนึกออกป่ะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราดึงมือขึ้นมาแล้วแป๊บนึงนะคะมันก็จะค่อยๆเคลือบเป็นผิวเดียวกันเรียบเหมือนไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อนแนวคิดในการผลิตโปรดักต์ตัวนี้ออกมานะคะเขาก็ออกมาล้อกันกับเทรนด์หน้าตอนนี้ที่เขาบอกว่าฮิตมากๆกับ glass skin นะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามาจากฝั่งเกาหลีหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เห็นฮิตกันไปทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะฝั่งฝรั่งยุโรปเอเชียอะไรก็ตามนะคะเหมือนผิวเราเป่งออกมาเองอย่างเช่นทา blush on ลงไปเนี่ยก็จะต้องรู้สึกว่าเนียนสนิทไปกับผิวนะคะเหมือนเป็นผืนเดียวกับผิวเหมือนเปล่งออกมาแบบนั้นแล้วก็มีความใสในตัวซึ่งแน่นอนว่าอันนี้นอกจากเป็นเนื้อเจลแล้วนะคะก็ยังเป็นวอเตอร์เบสอีกด้วยรวมไปถึงอิลามัสก้ามีการเสริมวิตามินอีเข้ามาในการบำรุงผิวด้วยนิดหน่อยนะคะออกมาด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีเลยค่ะซึ่งบางเฉดก็จะมองแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันล้อไปกันกับตัว blush on เนื้อฝุ่นของเขาอย่างเช่นสีขายดีที่สุดเคทีนะคะชมพูติดม่วงเล็กๆนะคะอันนี้ก็มีออกมาในรูปแบบของ color view เหมือนกันส่วนสีอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโทนเฉดสีที่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้ฮิตมากๆนะคะในโทนสีส้มอิฐสีอิฐสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเฉดสีประมาณไหนบ้างค่ะมาดูวิธีการใช้กันค่ะเนื่องจากว่าลักษณะของเขาเป็นเนื้อเจลเนี่ยปกติคนเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ว่าเวลาจะใช้เจลนะคะก็จะใช้นิ้วใช้ฟองน้ำอะไรแบบนี้เนาะแต่ของ Elon Musk นะคะเขาแนะนำว่าให้ใช้แปรงค่ะซึ่งแปรงของ Elon Musk ทั้งหมดนะคะเป็นขนสังเคราะห์ดังนั้นมันจะไม่มีปัญหากับการใช้ร่วมกันกับโปรดักต์ที่ไม่ใช่เนื้อฝุ่นนะคะใครมีแปรงของ Elon Musk อยู่หยิบออกมาใช้ได้เลยพวกแปรงแต่งหน้าของ Elon Musk นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบจะใช้เป็นทา brush on หรือทาแปรงก็ได้หรือว่าจะทาไฮไลท์ก็ได้ชอบแบบไหนอยากจะใช้หัวขนาดนี้กับส่วนไหนใช้ได้หมดเลยนะคะจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆแบบนะคะอันนี้เป็นแปรงตัวนึงที่ทรายใช้บ่อยค่ะ Elon Musk เบอร์230นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นพวกแปรงไฮไลท์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ทรายซื้อมานานแล้วตั้งแต่เขาเปิดแบรนด์ใหม่ๆเลยนะคะทีนี้จริงๆแล้วแปรงตัวที่เหมาะกับจะใช้กับตัว Color View จะชื่อว่าแปรง Brow Buffing Brush นะคะซึ่งจะเป็นเบอร์300แต่ว่าทรายไม่มีแปรงตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทรายจะใช้เบอร์230นี่แหละเพราะว่าลักษณะจะคล้ายๆกันในส่วนของตัว Color View เองนะคะก็ออกแบบมาให้ใช้ได้ในหลากหลายวิธีเช่นกันค่ะถึงจะบอกว่าออกมาเป็น blush on นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นตาแก้มปากเลยซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปนะคะว่ามีตั้งแต่โทนเข้มไปจนถึงโทนอ่อนสำหรับโทนอ่อนเนี่ยไซก็ต้องบอกว่าถ้าจะเอามาทาปากนะคะจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่โทนเข้มเนี่ยยังพอทาได้ค่ะส่วนของสีตานี่ก็สามารถใช้ได้ในทุกสีเลยนะคะถ้าใครชอบแบบว่าไม่ค่อยออกชัดหรือจะเอามาใช้ผสมกันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเลเยอร์ได้เช่นเราจะทาสีแก้ม2สีนะคะแล้วก็ทาสีนึงเป็นเบจไปก่อนแล้วก็อีกสีนึงเป็นท็อปอัพไปด้านบนเหมือนไข่ดาวอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยเพียงแต่ว่าตอนที่ทาเสร็จแล้วอ่ะรอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตาแก้มปากทายังไงค่ะอุ๊ยซูมซะสีที่ซายจะหยิบมาสาธิตให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นสีที่อยู่ในเฉดกลางๆค่ะชื่อว่าEntice นะคะซึ่งจะเป็นสีที่เขาเขียนว่าเป็น Warm Coral Pink นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นสีที่ติดอยู่ตรงฝานะคะตรงนี้ก็คือเอามาใช้ได้เลยนะคือไม่ต้องถึงกับเอาแปรงไปจุ่มในนี้ก็ได้เอาส่วนที่ติดตรงฝานี่แหละเดี๋ยวซายจะสาธิตให้ดูเราจะทาลงส่วนของแก้มก่อนดีไหมดูดิ
อีกนิดคือจะเป็นเดลี่ควีนแล้วที่แบบคว่ำไม่หกจริงๆหกนะคะอย่าไปลองคว่ำคือหมายถึงว่ามันจะค่อยๆแบบสโลว์เพราะมันเป็นเจลลี่เนาะด้วยความเจลลี่ทีนี้เนื้อของเขาอะค่ะมันก็จะเหมือนแบบเหมือนเราบีบปีโป้ออกมาถ้าเอานิ้วไปดันออกมานะคะก็จะเห็นว่าแบบเป็นก้อนแบบเจลลี่เลยอารมณ์นี้เลยสีแน่นเห็นไหมแต่เวลาเราใช้จริงนะคะเราจะต้องมีการแท็บออกไปอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นสีที่อ่อนออกมาอีกนิดนึงแต่ก่อนจะทานะคะมีกฎอยู่3ข้อสั้นๆค่ะข้อที่1ค่ะอย่าจิ้มเยอะข้อที่2นะคะอย่าจิ้มเยอะข้อที่3อย่าจิ้มเยอะค่ะเพราะอะไรถึงไม่ให้จิ้มเยอะนะคะก็เพราะว่าจุดเด่นของแบรนด์เลยก็คือพิกเมนต์ค่ะเป็นแบรนด์ที่พิกเมนต์สีชัดเจนในทุกโปรดักต์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าเขาเป็นแบบบรัชออนเนื้อเจลเราก็เลยต้องจิ้มเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะออกมากลายเป็นเราเตือนคุณแล้ว จิ้มเบาๆนะคะให้มันแบบติดแค่ปลายแบบปลายแปรงออกมานะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยจิ้มเบาๆจะทาง่ายมากนะคะแล้วก็จะแบบแก้มจะดูแบบเปล่งบวมแดกขึ้นมาเลยแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบเหมือนเนื้อเชียร์เบาๆค่ะคือมีความใสในตัวนะคะแต่ออกสีความละมุนนัวนี้ถ้าใครไม่ฟังคำเตือนเราแล้วอาจหันจิ้มเยอะนะคะสิ่งที่ได้จะไม่ใช่แบบนี้แต่เป็นแบบนี้ค่ะโอ้ my god สีเข้มมากแค่นี้เราก็ได้แก้มแล้วนะคะเป็นสีEntice ค่ะซึ่งสีที่ได้กับสีในนี้นะคะจะค่อนข้างมองแล้วรู้สึกว่าแบบเออใช่มันคือสีเดียวกันนะคะจะเข้มหรือจะบางขึ้นอยู่กับมือของเราน้ำหนักมือของเราแล้วก็ทิศทางในการลงสีนะคะก็แล้วแต่ตัวเราอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราล้วนๆนะคะใครที่จะใช้นิ้วนะคะได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้สึกว่านิ้วเนี่ยก็ไม่สามารถเกลี่ยให้ดูรู้สึกว่านัวได้มากเท่ากับใช้แรงนะคะใจชอบฟิลมากชอบไหมอ่ะใจรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราแบบเหมือนเราเปล่งปังอ่ะผิวเปล่งปังอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองแต่งหน้าแบบโมโนคัลเลอร์ให้ดูว่าถ้าเราทาสีเดียวกันทั้งหน้าเนี่ยมันจะเวิร์กไหม สำหรับตานะคะนี่ก็แน่นอนว่าต้องใช้แปรงเช่นกันอันนี้เป็นแปรงของ Ila Muscaนะคะซึ่งปกติไซจะมาเป็น blending blush จริงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชื่อว่าอะไรเพราะว่าไซใช้จนแบบแม้แต่ชื่อแบรนด์ก็หายไปหมดแล้วค่ะลงที่ลูกตากันนะคะช่วงที่เขายังมีสภาพเป็นเนื้อเจลเย็นๆอยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบเออดูเกลี่ยสียากจังเลยอะไรเงี้ยจะบอกว่าค่อยๆแต้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอไอ้ความที่เป็นเจลเย็นๆมันหายไปนะคะมันจะตัวสีมันจะแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็สมูทนะคะจะไม่ติดเป็นชั้นๆเลยอะนี่คือการทาตาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเสริมเป็นพวกแบบอายไลเนอร์เข้าไปหน่อยนะคะหรือเราจะใช้เป็นตัวไฮไลท์นะคะเอามาเพิ่มเป็นแบบเหมือนให้ตามันมีมิติกว่านี้นะคะเพราะนี้ก็จะดูโมโนโทนเกินโมโนคัลเลอร์ได้แต่ว่าต้องมีแบบมิติบ้างนะคะอันนี้ซายจะใช้เป็นBeyond Powder Highlight ของ Ila Muscaนะคะสี Oh my god OMG นะคะเราก็จะลองทาไปตรงส่วนของหัวตาเนาะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงนะคะตรงช่วงกึ่งกลางตาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เสริมอายไลเนอร์เข้าไปนิดนึงมีตาที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ใครชอบอะไรที่เป็นโทนพีชนะคะจะบอกว่าสี Antice ตัวนี้นะคะเป๊ะมากพีชมากดูแบบโอ้ละมุนละมุนนะคะทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากแก้มตานะคะปากก็ต้องทาได้ค่ะเราจะมาทาปากกันนะคะทีนี้ในส่วนของปากเนี่ยไซคิดว่าใช้นิ้วนะคะเวิร์กสุดแล้วสวยไหมนะคะจริงๆในส่วนของปากนะคะไซจาแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ริมฝีปากแห้งมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนมีร่องปากเยอะๆปากเป็นขุยบ่อยอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยอยากแนะนำให้ทาปากหรือว่าทาได้แต่ว่าทาพวกลิปกลอสทับนิดนึงหรือทาลิปบาล์มทับไว้ก่อน
เพราะว่าเนื้อปากเราไม่เหมือนเนื้อส่วนอื่นนะคะอย่างทาแก้มเนี่ยจะเห็นว่ามีความแบบเงาเปล่งขึ้นมานะคะแต่ว่าพอเราลงปากปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแมตนะคะถ้าจะลงปากเนี่ยก็ต้องยอมรับในจุดนึงว่าค่อนข้างแห้งนะคะถ้าใครชอบหลักการแต่งหน้าสไตล์นี้นะคะไปค่ะพุ่งตัว 1,350 บาทนะคะไปเลยด่วน เดี๋ยวก็จะสวอชสีอื่นๆให้ได้ดูด้วยแล้วกันจะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆเนาะเผื่อว่าจะถูกอกถูกใจกับตัว Elamasca Color View นะคะนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะหรือว่าสีไหนดีนะสีไหนน่าจะเหมาะกับเราอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูเอาไว้เบื้องต้นแต่ว่าจริงๆเราก็คืออยากให้ไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะจะได้ไปลองเทสเลยบนผิวของตัวเองว่าสีไหนขึ้นนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆจะชอบกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะจะมีอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนอมาอัปเดตกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย